มีกินสูตรโบราณสูตรบนบ้านเขาใช้พันแบบนี้ได้ที่น้องแต่เขาแก้มาลูกที่พันแบบไหนเขาใช้แบบประเทศเพื่อที่จะเคี่ยวน้ำมะเขือเทศกับน้ำมันหมูกับเครื่องปรุงน่ะให้มันออกรสเคี่ยวหน่อยแล้วรสไอเส้นก็เขียวมันจะได้นิ่มนะคะเส้นหมี่มันจะได้นิ่มเพราะความเคี่ยวของมะเขือเทศจะเคี่ยวให้เส้นหมี่นิ่มเด้อเพิ่มเติมเลยนะคะเจ็ดที่เห็นให้เส้นหมี่เขานิ่มเนี่ยน้ำเปรี้ยวของหน้ามันจะเจ็ดมันจะทำให้เส้นหมี่เรานิ่มนะคะนี่กระชิบเทคนิคไฮดอกเด้อแต่ว่าปืนนี้บนลูกเด้อ
เทศมันจะทำให้เส้นหมี่นิ่มก็อร่อยจุดไฟอ่อนสักหน่อยสูตรแบบตามใจฉันนั่นแหละพอได้มักจังเลยก็ลองเห็ดบึงด้วยพี่น้องละมาแล้วเห็นไหมตัวนี่ซื้อมาจากสุราษฎร์โอ้ยไสูตรจิรภาค่ะThank you.
เสร็จแล้วนะคะมาดูทำให้กินท่านมีช่วงบ่ายอืม